วัสดีทุกคนครับผมนะครับวันนี้นะครับจะพาทุกคนมาทำปุ๋ยเปลือกไข่อย่างง่ายนะครับจากเปลือกไข่นะครับที่เรากินในครัวเรือนนี่แหละครับอย่าทิ้งนะครับสามารถนำมาทำเป็นปุ๋ยได้อย่างง่ายนะครับผมนี่ก็เป็นเปลือกไข่นะครับที่ผมสะสมเอาไว้นะครับนี่นะครับเป็นไข่เป็ดนะครับส่วนมากไม่ได้เป็นไข่ไก่แต่ว่าก็ใช้ได้นะครับจะไข่เป็ดหรือไข่ไก่นะครับก่อนนำมาใช้ก็นะครับตากแดดให้แห้งก่อนนะครับนี่ครับผมเป็นเปลือกไข่ที่ผมได้ตากแดดแล้วนะครับนี่แล้วเราก็จะนะครับนำมาตำตากแดดเพื่ออะไรครับเพื่อให้คราบของไข่ขาวนั่นน่ะนะครับได้แห้งเพราะว่าถ้าคราบไข่ขาวไม่แห้งนะครับมันจะเป็นตัวล่อพวกมดพวกอะไรนี้นะครับนี่เมื่อเรานำมาแล้วนะครับก็ตำให้ละเอียดนะครับนี่ตำให้ละเอียดนะครับนะครับตำให้ละเอียดเท่าที่เราจะทำได้เนาะเพราะว่าถ้าหากเปลือกไข่ยิ่งละเอียดเท่าไหร่นะครับมันจะทำให้นะครับมีโมเลกุลเล็กลงและเมื่อโมเลกุลเล็กลงนะครับพืชก็จะได้รับสารอาหารได้เร็วยิ่งขึ้นนะครับผมทำให้พืชได้รับสารอาหารได้เร็วยิ่งขึ้นนะครับเมื่อถ้าหากเราตำละเอียดเท่าไหร่ก็ดีนะครับแต่ว่าก็ไม่เป็นไรนะครับเท่าที่ได้นี่ครับตำไปเรื่อยๆเลยครับง่ายๆนะครับผมอยากให้ทุกคนนะครับลองทำดูนะครับมีหลายช่องนะครับก็ทำแต่ผมก็จะมาแชร์นะครับความน่าเชื่อถือนะครับว่ามันดีจริงนะครับเป็นแชร์ประสบการณ์ของตัวเองนี่ครับเมื่อตำละเอียดแล้วนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่เห็นไหมครับเป็นผงๆละเอียดนะครับเท่านี้ก็ใช้ได้แล้วนะครับอัตรานะครับการผสมนี่เปลือกไข่ของผมก็ค่อนข้างมากนะครับอันนี้ก็เป็นนะครับส่วนผสมที่ผมจะใส่ลงไปก็คือผงชูรสนะครับเป็นยี่ห้อใดก็ได้นะครับยี่ห้อใดก็ได้แล้วก็เกลือครับเกลือ1ทัพพีนะครับผมเป็นส่วนผสมที่ใส่ลงไปถามว่าไม่ใส่ได้ไหมไม่ใส่ก็ได้นะครับแต่ว่าผมก็เพราะว่าผมก็อยากใส่นะครับเพื่อให้เพิ่มสารอาหารแก่พืชมากขึ้นเพราะว่าในตัวเปลือกไข่อ่ะมันก็มีประโยชน์มากอยู่แล้วถ้าเราไม่ใส่นะครับพวกผงชูรสเพื่อเกลืออะไรนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับอัตราการใช้ก็เกลือ1ทัพพีผงชูรสนะครับ1ทัพพีเหมือนกันนะครับให้เหมาะสมกับอัตราส่วนของเปลือกไข่นะครับผมนี่ใส่ลงไปเลยครับแล้วก็คลุกให้เข้ากันนะครับผมในตัวเปลือกไข่นี้นะครับบอกประโยชน์สักหน่อยตัวเปลือกไข่เขาจะมีแคลเซียมสูงนะครับช่วยทำให้ต้นพืชแข็งแรงนะครับช่วยในการติดดอกออกผลนะครับทำให้ต้นพืชมีภูมิคุ้มกันต่อโรคมากยิ่งขึ้นในผงชูรสก็จะมีสารที่เป็นประโยชน์ต่อพืชนะครับพวกกรดอะมิโนพวกโมโนโซเดียมกลูตาเมตอะไรงี้นะครับมีสารที่เป็นประโยชน์ต่อพืชแล้วในเกลือก็จะช่วยให้นะครับรสชาติของพืชผักของผลไม้อะไรของเราเนี่ยมีรสชาติดีมากยิ่งขึ้นนะครับนี่ครับเมื่อเราทำเสร็จแล้วก็ตักใส่ภาชนะนะครับเพื่อจะได้ไว้ใช้สะดวกยิ่งขึ้นนะครับผมนี่ครับผมตักเอาไว้เสร็จแล้วครับก็พร้อมใช้นะครับผมนี่เราทำเสร็จแล้วเราก็พร้อมใช้เลยก็ได้ค่อนข้างเยอะอยู่นะครับนี่1กระปุกนี่เลยครับแล้วก็ปิดฝานะครับให้สนิทเอาไว้ใช้ได้นะครับนานเลยนะครับนี่ครับปิดให้ดีแล้วครับเก็บรักษาเอาไว้ใช้เลยนะครับแล้วเราไปใช้กันครับนี่ครับผมจะใช้กับต้นพริกนะครับผมจะใช้กับต้นพริก1ต้นก็3ช้อนโต๊ะนะครับหรือว่าขึ้นอยู่กับต้นใหญ่ต้นเล็กนะครับก็ใช้ได้เลยตามความเหมาะสมต้นนี้ผมจะใช้แค่3ช้อนโต๊ะนะครับนี่ใส่ไปเลยครับสามารถกันมดกันแมลงได้อย่างดีนะครับสามารถกันมดพวกหอยทากพวกอะไรเงี้ยนะครับปุ๋ยเปลือกไข่เขากันได้จริงๆตรงนี้มีมดนะครับผมใช้โรยไปมดมันก็ตายหมดเลยเพราะว่ามันก็นะครับสามารถกันมดได้อันนี้นะครับเมื่อเราใช้เสร็จแล้วนะครับก็รดน้ำนะครับเป็นอันเสร็จสิ้นนะครับผมแล้วต้นพืชของเราก็จะได้รับสารอาหารเลยนะครับนี่ครับรดน้ำเลยครับเห็นไหมครับต้นพริกนะครับพริกดกติดดอกออกผลนะครับสวยเลยครับใบเขียวเห็นไหมครับสวยมากเลยครับนี่เห็นไหมครับติดดอกออกผลต้นแข็งแรงนะครับสวยมากอยากให้ทุกคนลองทำดูนะครับผมนี่เห็นไหมครับสุดยอดครับง่ายๆอันนี้มะนาวก็เริ่มติดดอกติดลูกแล้วครับขอขอบคุณทุกคนนะครับขอขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับสามารถทำก็ได้นะครับสวัสดีครับผม